การบรรยายประจำวันในวันนี้ผมอยากจะกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ต่อไปอีกโดยจะกล่าวโดยหัวข้อว่าพรหมจรรย์กับผู้ไม่นิยมการบังคับตัวเองข้อนี้หมายความว่าคนที่ไม่นิยมการบังคับตัวเองก็ไม่สามารถที่จะได้รับประโยชน์อะไรจากพรหมจรรย์แล้วก็ยังหมายความเลยไปถึงการประกาศพรหมจรรย์ว่าการประกาศพรหมจรรย์แก่ผู้ไม่นิยมการบังคับตัวเองก็เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรทีนี้เราจะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องตั้งต้นด้วยการบังคับตัวเองพอใจในการตั้งต้นด้วยการบังคับตัวเองถ้าเราจะเผยแผ่ธรรมะที่เรียกว่าประกาศพรหมจรรย์มันก็ทำได้แต่เฉพาะแก่ผู้ที่นิยมการบังคับตัวเองนี่คือปัญหาสำคัญที่ซ่อนเร้นอยู่คือข้อที่เราประพฤติพรหมจรรย์ไม่สำเร็จในส่วนตัวเราก็เผยแผ่พุทธศาสนาไม่สำเร็จเพราะว่าในโลกนี้เวลานี้แทบจะมีแต่ผู้ที่ไม่ชอบการบังคับตัวเองนี่เป็นหัวข้อสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจกันภิกษุสามเณรไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นภิกษุสามเณรมันก็เพราะข้อนี้เพราะไม่ชอบการบังคับตัวเองทีนี้อยากจะให้ทำความเข้าใจให้ดีๆว่าการบังคับตัวเองนั่นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวนี้คนมักจะกลัวการบังคับตัวเองรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนุกเกินไปเป็นการกดดันอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ก็เข้าใจผิดคือเราต้องเข้าใจหลักพื้นฐานทั่วๆไปเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแต่ก่อนว่าท่านไม่ตรัสสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันไม่ตัดสิ่งที่ผู้ฟังจะปฏิบัติตามไม่ได้มาความว่าโดยธรรมชาติสิ่งนี้ก็เป็นไปได้ไม่ผิดธรรมชาติไม่ฝืนกฎธรรมชาติมนุษย์นี่อาจจะปฏิบัติในสิ่งนี้ได้คือสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์สำหรับการบังคับตัวเองนั่นเมื่อผมเด็กๆได้ยินมากที่สุดในโรงเรียนหรือว่าในสำนักการศึกษาแล้วก็ได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นว่าถ่ายทอดออกมาจากฝรั่งอีกนั่นเองคือคำว่า self control อะไรพวกนี้เป็นการบังคับควบคุมตัวเองครูบาอาจารย์ก็พูดกันมาก
โดยเฉพาะในกรุงเทพแต่เดี๋ยวนี้มันหายไปไหนหมดไอ้คำว่าการบังคับตัวเองนี่ไม่ค่อยจะได้ยินแล้วคนก็ไม่ค่อยชอบเข้าใจว่าไอ้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมาทำให้เสียนิสัยไม่ชอบถูกบีบบังคับจากภายนอกจากบุคคลด้วยกันนี่ที่มันมากเกินไปมันเตลิดเปิดเปิงเข้ามาถึงข้างในจนว่าตัวเองก็ไม่อยากจะบังคับตัวเองเพราะนิสัยมันเคยชินที่จะไม่ให้ใครบังคับไม่ให้มีอะไรมาบังคับกระทั่งว่าไม่ยอมให้พระเจ้ามาบังคับเนี่ยประชาธิปไตยที่เป็นบ้าเป็นหลังมันมีผลลึกลงไปถึงอย่างนี้สมัยก่อนรู้จะเทิดทูนในคำว่าบังคับตัวเองกันมากโดยเฉพาะความหมายคำว่าสุภาพบุรุษเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยพูดถึงคำว่าสุภาพบุรุษกลายเป็นคำล่อเลียนไปเลยสมัยก่อนเป็นคำที่ใช้เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องเตือนสติซึ่งกันและกันไม่เป็นสุภาพบุรุษมันก็เรียกว่ามันใช้ไม่ได้ก็ดูจะเอามาจากฝรั่งอีกเหมือนกันหน่อยเย็นต้นแมนเดี๋ยวนี้มันก็หายไปอีกแม่ฝรั่งเองก็หาเย็นต้นแมนยากที่ไทยที่ไปตามก้นเขาพักก็เลยหมดไปด้วยเหมือนกันไม่มีเย็นต้นแมนที่บังคับตัวเองผมไม่ได้คิดจะหลอกพวกคุณซึ่งมีอายุน้อยซึ่งเกิดมาไม่ทันได้ยินได้ฟังคำเหล่านี้ผมเมื่อเด็กๆได้ยินมากแล้วก็มันประทับอยู่ในจิตใจก็รู้สึกว่านี่เป็นหนทางรอดของมนุษย์เราพอได้บวชได้เรียนเข้าในพุทธศาสนาก็ยิ่งเห็นว่าแม้มันตรงกันหลักพุทธศาสนาหลักที่เขาถือกันเป็นสากลในหมู่ประชาชนชาวบ้านหรือทั่วโลกมาตรงกับหลักพุทธศาสนาที่บังคับตัวเองแต่แล้วมันกลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าหรือน่าอะไรของนี้คือมันหายไปหายไปหายจนเดือนนี้ไม่มีใคร บูชาไอ้การบังคับตัวเองมันก็เลยเป็นปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าพรหมจรรย์นี่มันเป็นเรื่องการบังคับตัวเองพรหมจรรย์นี่มันเป็นไปในไม่ได้ในหมู่บุคคลผู้ไม่นิยมการบังคับตัวเองและการบังคับตัวเองนี่ก็เป็นจุดตั้งต้นของทุกสิ่งทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพรหมจรรย์นั้นผู้ที่ไม่นิยมการตั้งต้นด้วยการบังคับตัวเองแล้วก็ไม่มีทางที่จะได้รับประโยชน์จากพรหมจรรย์คือมันจะไม่มีพรหมจรรย์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่มนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องด้วยตั้งแต่เกิดออกมาจนเจริญเติบโตจนกระทั่งตายเน่าข้าวลงไปมันอยู่ด้วยพรหมจรรย์คือการกระทำที่ดีที่สุดของมนุษย์เรานั้นมีหัวใจอยู่ที่การบังคับตัวเองตลอดทุกเรื่องทุกระดับของในชีวิตมนุษย์เราปราศจากการบังคับตัวเองแล้วมันก็เป็นเรื่องของกิเลสคือความล้มเหลวเอาล่ะเรามาพูดถึงเรื่องที่สำคัญกันก่อนดีกว่าคือว่าเรื่องการบังคับตัวเองนี่ไม่ใช่น่ากลัวไม่ใช่เจ็บปวดจนถึงกับว่าทนไม่ได้เงื่อนไว้แต่ว่าคนนั้นมันยังเหลวไหลมากมันก็ต้องบังคับกันหน่อยตอนแรกๆถ้าจะรู้สึกว่าเจ็บปวดบ้างถ้าทำถูกวิธีแล้วจะเป็นไปในทางที่เรียกว่าไม่เจ็บปวดจนถึงกับเดือดร้อนไหนๆเราก็เข้ามาบวชเป็นภิกษุเพื่อประพฤติพรหมจรรย์อย่างภิกษุก็ควรจะพิจารณากันดูว่ามันจะเดือดร้อนถึงขนาดที่เรียกว่าเดือดร้อนไหมสำหรับผู้ที่มีจิตใจเป็นปกติ
ไม่ใช่ออดแอดจนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอหรืออะไรนองนั้นมาแต่ถึงอย่างนั้นก็จะไม่ทำให้คนชนิดนั้นตายลงไปเพราะการประพฤติพรหมจรรย์ที่เป็นการบังคับตัวเองจะช่วยแก้ไขเขาเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นทีละน้อยจนสามารถบังคับได้แล้วทีนี้ก็สบายมันเหมือนกับการฟื้นทำอะไรตอนแรกๆบางอย่างเช่นเรามีแผลเราจะต้องชำระชะล้างขูดแผลนี่มันก็ต้องทนเจ็บปวดบ้างพอมันหายแล้วมันก็สบายไปเลยไม่ได้ที่สุดแต่จะทายาลงไปมันก็มีแสบบ้างร้อนบ้างอะไรบ้างชั่วขณะหนึ่งเสร็จแล้วก็หายแล้วก็สบายขอให้เพ่งเล็งกันอย่างนี้ในการประพฤติพรหมจรรย์เพราะมันไม่มากเกินไปถึงจะทำให้ตายหรือให้เป็นผู้ที่ทนทรมานอยู่ตลอดเวลามันจะต้องต่อสู้บ้างในระยะแรกเสร็จแล้วก็สบายเพราะพรหมจรรย์นี่มีวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกองทุกข์เป็นอานิสงส์ที่พูดพร้อมๆกันไปก็คนในโลกพวกอื่นที่จะพลอยรับพรหมจรรย์นี้โดยเฉพาะกับพวกฝรั่งอีกนะบางทีพวกคุณบางองค์ก็ไปเกี่ยวข้องกับฝรั่งมาแล้วบางทีจะพานิสัยฝรั่งติดมาบ้างไม่มากก็น้อยจะถือโอกาสพูดกันเสียทีเดียวว่าไม่ต้องกลัวสิ่งที่เรียกว่าการบังคับตัวเองในพุทธศาสนาการบังคับตัวเองในพุทธศาสนาตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้จัดไว้นั้นมันวิเศษนะมันคือเป็นหลักวิชาหรือเป็นระบบที่มีเหตุผลกลมกลืนกันไปจะเรียกว่าเทคนิคก็ได้เพื่อจะไม่เป็นของเหลือวิสัยแล้วก็ไม่เจ็บปวดจนทนไม่ไหวตัวอย่างหมวดธรรมที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือหมวดธรรมที่เรียกกันว่าคราวาสธรรมอีกนั่นเองสัจจะธรรมขันติจาคะสี่อย่างนี้รวมเข้าด้วยกันกลมกลืนกันแล้วก็เป็นการบังคับตนเองแบบที่ทั้งโลกเขาต้องการกันคือบังคับตนเองให้ปกติทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางจิตใจทั้งทางวิญญาณความคิดความเห็นมันอยู่ในร่องในรอยหมดธรรมะคำแรกก็แปลบังคับหรือทรมานเดี๋ยวท่านไปแต่นี่มันมีสัจจะอยู่ข้างหน้าเรียกว่าจะต้องตั้งสัจจะที่จะทำเรื่องนี้คือประพฤติพรหมจรรย์จะมีธรรมะคือบังคับตัวเองแล้วก็มีขันติคืออดทนมีจาคะคือระบายออกในสิ่งที่ควรระบายออกเพียงเท่านี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปเทคนิคทางจิตใจนี่เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะขอร้องให้สนใจเป็นพิเศษตลอดชีวิตเมื่ออยู่เป็นพระนี่ก็จะอาศัยสี่อย่างนี้เมื่อออกไปเป็นชาวบ้านก็จะอาศัยสี่อย่างนี้จนตลอดชีวิตมันเป็นธรรมะสี่ข้อแต่ต้องเอามารวมกันเป็นข้อเดียวให้สัมพันธ์กันเป็นเรื่องเดียวสำเร็จรูปเป็นการบังคับควบคุมตัวเองสัจจะนี่ก็ไม่ต้องอธิบายกันนะคือจริงจริงต่อทุกอย่างพูดสั้นๆก็ว่าเป็นคนจริงเดี๋ยวนี้คนมันไม่จริงคนในโลกเดี๋ยวนี้ยิ่งไม่จริงพูด
สัญญามันเหมาะรับปากรับคำอะไรแล้วมันก็ไม่จริงที่ไม่จริงมากในหมู่พวกเราก็คือไม่จริงตามข้อสัญญาที่ได้เปล่งวาจาไปในการขอบรรพชาประสมบทในวันบรรพชาประสมบทอะไรที่มีไว้เป็นระเบียบซึ่งตัวก็ต้องยอมรับแม้จะไม่มาเซ็นสัญญากันเป็นข้อมันก็ต้องยอมรับระเบียบของพรหมจรรย์ทั้งหมดหรือแม้แต่ว่าแสดง ออกมาทางการกระทำมันก็เป็นการแสดงว่าเรายอมรับเพื่อจะประพฤติพรหมจรรย์นี่เช่นการเข้ามาบวชนี่มันต้องถือเป็นการยอมรับยอมสมัครว่าจะประพฤติตามกฎเกณฑ์ของพรหมจรรย์นี่เสร็จแล้วมันก็เหลวไหลนี่คือไม่จริง คือไม่มีสัจจะหรือความจริงต้องนึกถึงไอ้ความจริงกันก่อนพูดจริงทำจริงต้องบูชาอุดมคติอันนี้จริงๆคือสงวนไว้ขึ้นเกียรติของความเป็นคนหรือเกียรติของความเป็นลูกผู้ชายหรือว่าความเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาทุกอย่างนี้จะต้องชำระสะสางให้ถูกต้องให้บริสุทธิ์ผุดพองเสียก่อนว่ามันเป็นคนจริงพูดจริงทำจริงอะไรจริงหมดแล้วก็ไม่เป็นตลกแม้กับตัวเองนี่คิดดูข้อนี้แม้จะเป็นพระเป็นเนนนี่ก็ต้องมีถึงที่สุดแล้วจะออกไปเป็นชาวบ้านก็ยังต้องการถึงที่สุดอยู่นั่นแหละก็มีการอธิษฐานจิตว่าเราจะทำอะไรจนเดี๋ยวนี้เราจะประพฤติพรหมจรรย์เป็นภิกษุจิตดีในพุทธศาสนาถ้าสึกออกไปก็ต้องมีอธิษฐานจิตเช่นเดียวกับที่ว่าอธิษฐานจิตจะเป็นภิกษุที่ดีในพระพุทธศาสนาจะเป็นเพื่อนที่ดีจะเป็นพ่อบ้านที่ดีจะเป็นอะไรที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นอะไรที่ดีไปทุกอย่างเรียกว่ามีการอธิษฐานจิตด้วยความจริงใจนับตั้งแต่เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นสาวกที่ดีในพระศาสนานี่เรียกว่าเป็นหลักใหญ่ๆทั่วไปจนตลอดชีวิตทีนี้เราก็ยังมีหน้าที่หลีกย่อยเป็นนายผู้บังคับบัญชาเขาก็เป็นนายที่ดีเป็นสามีก็เป็นสามีที่ดีเป็นบิดาก็เป็นบิดาที่ดีนั่นมันจะต้องเป็นคนกันถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้มันหลอกลวงตัวเองโกหกตัวเองพูดแต่ปากไม่กล้าพอที่จะเป็นคนจริงอย่างนี้แล้วมันใช้ไม่ได้นะมันเหมือนกับเด็กอมมืออยู่เรื่อยมันไม่เข้มแข็งพอ นี่เรียกว่าสัจจะคำแรกคือจริงมีการอธิษฐานจิต ด้วยความเคารพนับถือตัวเองเต็มที่ 100% นี่ข้อที่2เรียกว่าธรรมะทอทหารกับมอมะก็อ่านว่าธรรมะก็การบังคับการฝึกก็ได้แต่ความหมายแท้ๆมันหมายถึงการบังคับให้กระทำต้องถือว่าทุกคนเกิดมาเป็นธรรมะนี่มันซ่อนตัวมอเข้าไปอีกตัวหนึ่งเป็นธรรมะแปลว่าผู้ที่ต้องฝึกได้คือไม่เป็นคนเลวเกินไปไม่เป็นวัตถุดิบที่เลวเกินไปจนใช้ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นเราเป็นคนเกิดมาเป็นคนเราต้องเป็นบุคคลที่ฝึกได้
ม่ใช่คนบ้าแล้วก็ไม่ใช่คนพิกลพิการอะไรต่างๆไม่ใช่เป็นคนมีจิตใจซามถึงว่าเป็นผู้ร้ายโดยกำเนิดถ้าอย่างนั้นมันฝึกไม่ได้มันไม่อยู่ในวิสัยจะฝึกได้เป็นคนพิเศษเราไม่รวมอยู่ในคนพวกนั้นเรามันรวมอยู่ในคนที่เวนยสัตว์คู่ที่พระพุทธเจ้าอาจจะนำไปได้นี่เป็นธรรมะบุคคลปุริสะธรรมะคือเป็นบุรุษที่ฝึกได้ที่ครูบาอาจารย์ฝึกได้ที่พระพุทธเจ้าฝึกได้ถ้าใครยังไม่เคยคิดเรื่องนี้หรือไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือมองเห็นความที่ตนไม่เป็นคนฝึกได้ก็ขอให้ไปสะสางกันเสียก่อนเอาไอ้สิ่งที่เลวร้ายออกไปเสียให้มันมาอยู่ในวิสัยที่อาจจะฝึกได้มันจึงจะมารับไอ้ธรรมะข้อที่สองที่เรียกว่าธรรมะคือการฝึกคือการบังคับเอาพูดไปต่อไปให้จบไปก่อนดีกว่าว่าการบังคับนี่มันก็ต้องมีความรู้สึกประเภทกดดันบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่มากมายจนถึงกับว่าจะต้องตายหรือจะล้มละลายมันจึงต้องมีการทนถ้าเรามีนิสัยแห่งการทนเราจะรู้สึกว่าไม่จะปวดมากมายคือมันจะทนได้เดี๋ยวนี้เราไม่ชอบการทนไม่มีความทนไม่มีการทนก็จะรู้สึกว่าไอ้การบังคับนี่มันมากไปซะแล้วเราก็ต้องทนจนเกิดนิสัยแห่งการทนมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งสำหรับมนุษย์เราถ้าเราทนมันก็จะเกิดการสู้ได้ต่อต้านได้เหมือนว่าเราเดินทีแรกไม่ได้สวมรองเท้ามันก็เจ็บบ้างแต่ถ้าเราทนไปมันก็หายเจ็บมันเป็นการสู้ได้เช่นเท้ามันหนาขึ้นมามันก็สู้ได้แต่ถ้าเราไม่ทนซะเลยมันก็ไม่มีการสู้ได้หรือภาวะที่สู้ได้ขึ้นมามันอย่าโง่อย่าอ่อนแอจนถึงกับไม่ยอมทนอะไรซะเลยในการประพฤติพรหมจรรย์เป็นภิกษุในพุทธศาสนานี้เรื่องกินเรื่องนอนเรื่องอยู่เรื่องอะไรต่างๆนี่ต้องล้วนแต่มีขันติอดทนไปเปิดพระพุทธภาษิตดูมีเยอะมากมีมากทีเดียวเรื่องขันติเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตขันติพลังวะยะตีนังขันติเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตหมดขันติก็คือหมดกำลังอาจจะฟังแปลกแต่พอเข้าใจแล้วจะเห็นว่าไม่แปลกและเป็นความจริงพอหมดขันติก็คือหมดกำลังสำหรับผู้บำเพ็ญพรตขันติปรมังตโปติติขาขันติเป็นตบะอย่างยิ่งถ้าคุณอยากจะมีตบะต่อตัวเองคุณก็ต้องมีขันติถ้าคุณอยากจะมีตบะต่อลูกน้องใต้บังคับบัญชาคุณก็ต้องมีขันติไม่งั้นไม่มีทางมันทางอื่นมันไม่มีทางเป็นคนโกรธง่ายโมโหง่ายเอตโรไปหมดมันก็ล่มละลายมันไม่เกิดอำนาจหรือตบะอะไรขึ้นเพราะมันเป็นเด็กเกินไปเป็นเด็กที่จะไม่อดทนแต่เดี๋ยวนี้เราอบรมเด็กๆให้อดทนเด็กๆก็กลายเป็นผู้ที่เข้มแข็งและอดทนยิ่งอยู่เป็นนักบวชก็ต้องยิ่งอดทนขันติเป็นเครื่องขุดรากของความชั่วทุจริตหรือบาปกรรมทั้งหลายเรามีขันติมีความอดทนก็เท่ากับขุดรากของไอ้สิ่งที่เราจะต้องทำลายให้มันล่มโครมลงไปนี่หมายถึงปัญหาใหญ่ก็เป็นความชั่วเป็นส่วนที่ต้องละ
ก็มีความอดทนอยู่เพียงไรก็เป็นเหมือนขุดรากเข้าไปทีละน้อยๆไม่เท่าไรไออันตรายหรือความชั่วบาปอะไรต่างๆนี่มันจะล่มคลืนลงไปนี่ผมยกมาให้ฟังเป็นตัวอย่างของตามบทนะมันมีมากเพราะถ้าเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าขันติแล้วก็ขอไปพูดหยาบๆว่าไปตายจะดีกว่าอยู่ในโลกนี้ก็ป่วยการมันจะทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันน่าไหว้น่านับถือมันจะเป็นลูกเด็กๆคนหนึ่งทำอะไรพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆหนึ่งก็ยังจะไม่ได้ซ้ำไปขอให้ดูดีๆที่เรามันรอดตัวมาได้ด้วยความอดกลั้นอดทนนับตั้งแต่เป็นเด็กมาเป็นนักเรียนมาเป็นคนหนุ่มมาอย่างนี้เพราะว่าแม้แต่สัตว์มันยังต้องอดทนผมก็นั่งดูสุนัขเป็นอาจารย์อยู่เสมอมันทำอะไรได้บ้างเราต้องไม่เลวกว่ามีหลายอย่างเหลือเกินความอดทนของมันก็เห็นได้จนมันเป็นเกลือธรรมชาติได้พอมีธรรมะบีบบังคับลงไปมันต้องเจ็บปวดก็สู้ไว้ด้วยความอดทนคือขันตินี่คือเทคนิคทางจิตใจที่อันสุดท้ายคือราอาจาคะนี่เรียกว่าสละออกไปเหมือนกับแว่นสำหรับวัดในความดันถ้ามันเกินแล้วมันก็เปิดมันเองมันก็ระบายออกไปมันไม่ระเบิดมันจะไม่ถึงกับระเบิดนี่มีจาคะนี่เป็นสิ่งคอยระบายความกดดันออกไปเรื่อยมันก็ไม่มากถึงกับระเบิดมันก็รวมมาถึงไอ้ความที่เราไม่ขี้เกียจไม่อะไรต่างๆมันจะเป็นจาคะให้สิ่งใดที่มันเป็นข้าศึกที่ทำให้เกิดระเบิดวินาศกันหมดเนี่ยมันก็ระบายออกเรื่อยมีรูรั่วคอยระบายออกเรื่อยขอให้ขยันประพฤติปฏิบัติวัดต่างๆไหว้พระสวดมนต์อะไรก็เรียกว่าเป็นวัดปฏิบัติทั้งนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการระบายรูระบายความกดดันชนิดที่จะทำให้ทนไม่ไหวคือขันติอยู่ไม่ไหวแล้วก็ระเบิดกันไปเลยล่มละลายหมดไอ้จาคะตัวนี้ก็แปลว่าสละออกไปตามธรรมดาชาวบ้านจะรู้จักสิ่งนี้แต่ว่ามันเป็นการให้ทานที่จริงการให้ทานนั่นก็เป็นการระบายเป็นรูรั่วระบายสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในใจเหมือนกันนะทำไมเราจะมีความขี้เหนียวมากเกินไปเห็นกับตัวมากเกินไปให้ทานกันเสียบ้างไม่ว่าเราจะไม่เป็นคนร่ำรวยแล้วก็ให้ไปตามที่เราจะให้ได้ให้เงินให้ของให้ความช่วยเหลือให้เรี่ยวให้แรงให้อะไรบริจาคเรื่อยนี่เราก็จะระบายความขี้เหนียวความเห็นแก่ตัวออกไปเรื่อยๆคืนเก็บเอาความเห็นแก่ตัวนั้นไว้มันจะทำจะฆ่าเราวินาศเลยนั้นหัดเห็นแก่ผู้อื่นช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่นที่เรียกว่าให้ทานแต่คำว่าจาคะในกรณีนี้มันมีความหมายกว้างกว่านั้นคือให้ระบายสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจออกไปเรื่อยๆจะเป็นความโกรธความกำหนัดความอะไรก็สุดแท้กระทั่งความขี้เหนียวที่สุดต้องระบายออกไปเป็นเครื่องชำระชะล้างสิ่งสกปรกภายในเหมือนเครื่องจักรเหมือนเครื่องยนต์ที่เราไปเปิดรูอันหนึ่งมันจะพ่นสิ่งสกปรกข้างในออกมาหมดขอให้จำไว้ดีวันนี้พูดเผื่อไว้ตลอดการด้วยเพราะการบังคับตัวเองนี่จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่สมบูรณ์คือสัจจะธรรมขันติจาคะ4อย่าง
อย่าให้ต้องถามใครว่าแปลว่าอะไรไปศึกษาค้นคว้าจนเข้าใจอย่างกว้างขวางสำหรับคำเพียง4คำว่าธรรมะว่าสัจจะจริงธรรมะบังคับไม่ยอมแพ้คือไม่ยอมเสียสัจจะนิพพันตีกัดฟันทนบางคราวจะต้องถึงน้ำตาไหลก็ทนได้มันไม่ตายนี่ถ้ามันกลายเป็นดีที่เราให้หมอทำแผลในกรณีที่มันไม่มีเครื่องบรรเทาความเจ็บไม่มีเครื่องระงับความเจ็บแล้วก็ต้องทนน้ำตาไหลเพื่อเอาไอ้นั่นออกเอาส่วนร้ายออกแล้วรักษาหายนี่แต่โบราณเขาทำกันอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีความสะดวกมากเกินไปมียากินจนไม่ต้องมีอะไรเจ็บกันซะแล้วก็ค่อยไม่ค่อยจะรู้จักความทนก็เปลี่ยนนิสัยเป็นคนอ่อนแอขันติก็ได้ขันตีก็ได้ถูกทั้งสองคำก็แปลว่าความอดทนคือความอดในกรณีอื่นๆอาจจะแล้วความอดในกรณีนี้แล้วว่าอดทนมันมีความหมายกว้างแต่ว่าสรุปแล้วอดทนในการบีบคั้นของอะไรก็ตามที่มันเข้ามาบีบคั้นกดดันในตำราเรียนนักธรรมก็มีอธิบายนะฮะอ่านดูเป็นโดยรายละเอียดเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องอดทนเมื่อเราจะต้องต่อสู้กับธรรมชาติอันโหดร้ายความร้อนความหนาวก็ต้องอดทนเมื่อเราจะเหน็ดเหนื่อยในการทำหน้าที่เราก็ต้องอดทนแต่ว่ายังไม่ร้ายเท่ากับว่าการบีบคั้นของกิเลสในใจบีบคั้นเนี่ยต้องอดทนมากมันล่มละลายกันที่ตรงนั้นกิเลสราคะโทสะโมหะอะไรก็ตามที่มันบีบคั้นเอาเดี๋ยวนี้คนไม่อดทนจึงมีการทำอาชญากรรมที่ไม่น่าจะทำเรื่องนิดเดียวก็ฆ่ากันตายฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มีเรื่องนิดเดียวก็ยิงตัวเองตายบางทีก็ยิงคู่รักตายนี่ผมอยากจะอ้างข้อนี้มาเป็นพยานหลักฐานว่าสมัยผมเด็กๆมันเต็มไปด้วยคำว่าสุภาพบุรุษผู้มีการบังคับตัวเองมีความอดกลั้นอดทนที่เรื่องอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยมีนี่มันเปลี่ยนจนลืมไอ้คำว่าบังคับตัวเองอดกลั้นอดทนมันก็มีคนใจเบาคนมักง่ายฆ่าตัวเองตายคล้ายๆว่าตัวเองนี่ไม่มีค่าอะไรเลยเพียงฆ่าคู่รักตายเพราะไม่ยอมตามความประสงค์แล้วก็ตายกันทั้งสองคนเลยก็มีนี่เป็นอันธพาลอย่างยิ่งที่ไม่ควรจะเป็นล้วนแต่การไม่มีการอดทนหรือไม่มีทั้งสี่อย่างนี้นะยุคโลกในสมัยนี้กลายเป็นไม่นิยมความอดทนคือการบังคับตัวเองก็เลยไม่เหมาะที่จะประพฤติพรหมจรรย์รู้พรหมจรรย์นี่มันก็ไม่เหมาะกับคนเหล่านี้มันก็ยากที่คนเหล่านี้จะมาประพฤติพรหมจรรย์ถ้าคนเหล่านี้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ถ้าออกไปไอ้เรื่องอย่างที่ว่านั้นจะไม่มีจะฆ่ากันง่ายๆฆ่ากันทั้งสองฝ่ายเป็นครูบาอาจารย์ผิดใจนิดเดียวยังยิงกันมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดก็พูดคำหยาบนี่ดูกว้างออกไปถึงประเทศอื่นทั่วโลกออกไปมันก็มองเห็นอย่างเดียวกันเห็นสภาพอย่างเดียวกันว่ามนุษย์ชั่วครึ่งศตวรรษนี่เลวลงมากในทางคุณธรรมความเป็นสุภาพบุรุษความอดทนความเสียสละความเป็นต่างเพราะวัตถุมันเจริญลงไหลในรสของวัตถุมีความเห็นแก่ตัวมากมันก็กลบเกลื่อนในคุณธรรมเหล่านั้นหมดมันก็เลยเป็นบาปเป็นกรรมของประเทศของหลายๆประเทศหรือของทั้งโลก
ในการที่ว่ามันไม่มีสัจจะธรรมะขันติจาคะต่อกันแล้วก็ลองคิดดูว่าจะทำอะไรกันดีถ้าทั้งโลกมันเป็นบ้าถ้าอย่างนี้เราก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันคือพูดกับใครไม่รู้เรื่องแม้ว่าเราจะเข้าใจถูกจะมีคุณธรรมแต่หาคนพูดด้วยยากเพราะเขามันพูดไม่รู้เรื่องเรื่องอย่างนี้เขาไม่เอาเนี่ยผมสังเกตเห็นหรือเพราะว่ามันสนใจอยู่ตลอดเวลาที่จะประพฤติพรหมจรรย์ที่จะเผยแผ่พรหมจรรย์ก็รู้สึกว่ามันเป็นสมัยที่ประหลาดที่ว่ามนุษย์ไม่ต้องการสิ่งที่จะช่วยมนุษย์ต้องการจะทำไปในทางสะดวกตามอารมณ์ไม่ต้องการการบีบบังคับพอขึ้นเชื่อบังคับแล้วก็ไม่เอาแล้วถ้าวัดไหนมีข้อบังคับกติกาค่อนข้างจะตึงเครียดแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาบวชมันกลัวเพราะมันไม่ชอบไอ้การบังคับสู้ไปบวชที่วัดอื่นๆที่มันไกลๆไปเพื่อจะหลีกเลี่ยงการบังคับนี่โรงเรียนก็จะเหมือนกันกระทั่งมหาวิทยาลัยก็จะเหมือนกันต่อไปนี้ที่เมื่อโรงเรียนเมื่อมหาวิทยาลัยมันกลายเป็นการฆ่ามันประจบลูกฆ่าก็เลยเลิกไอ้กฎระเบียบต่างๆที่เคยเสียบขาดเคยบังคับอะไรกันเสียมันเป็นการฆ่าไปเสียอย่างนี้มนุษย์ทั้งโลกมันก็เลวลงไม่ต้องสงสัยเรียนจบก็ได้เป็นฮิปปี้ไปบูชายาเสพติดนั่นมันเป็นพยานที่เห็นชัดอยู่แล้วพวกนั้นไม่ชอบการบังคับนะอยากให้อารมณ์มันเป็นอิสระไปตามเรื่องของกิเลสของก็เกิดลัทธิอย่างนี้ขึ้นมาที่จริงมันก็ไม่ใช่เป็นของใหม่มันเคยมีมาแล้วตั้งแต่โบราณดึกดำบรรพ์แต่มันไม่มากมันไม่แสดงให้ปรากฏเดี๋ยวนี้มันมากจนแสดงปรากฏเป็นส่วนใหญ่ของบุคคลในโลกคือผู้ไม่บังคับตัวเองผู้ตามใจตัวเองพอดีศพเหมาะกับประชาธิปไตยที่เข้าใจผิดก็ส่งเสริมกันดีโลกนี้ก็เป็นโลกที่ลอยหาล่องลอยไปตามนาจของกิเลสไม่มีการบังคับตัวเองนี่จะฝากไว้สำหรับไปคิดนึกอีกไม่ใช่ว่ามันจบกันที่ตรงนี้ที่พูดกันตรงนี้เพราะว่าคุณจะไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าก็เอาไปคิดถ้าไม่เชื่อ อย่าคิดเป็นคนนั้นคนนี้หรือว่าเป็นตัวเราโดยเฉพาะคิดถึงเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกดีกว่าก็ เราคงจะต้องเกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์อีกมากจะได้รู้ข้อเท็จจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสรรคที่ทำให้โลกนี้ไม่มีสันติภาพคืออะไรถ้ามันรัดตัวเข้ามาจะถึงว่าในประเทศหนึ่งๆก็มันหาความสงบยากบังคับกันยากกระทั่งในวงงานส่วนน้อยในหน่วยงานในแผนกงานส่วนน้อยลงมาน้อยลงมามันก็บังคับกันยากต่างคนต่างจะเอาเปรียบต่างคนจะบิดพลิ้วก็เลยความเสื่อมเสียก็เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์นั่นคือประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ที่จะตามไปเป็นประโยชน์แม้ในบ้านในเรือนในออฟฟิศที่ทำงานในที่ทุกคนทุกแห่งและทั่วโลกด้วยของดีวิเศษคืออย่างนั้นถ้ามันใช้ได้แก่ผู้ที่ยินดีสมัครรับเอาการบังคับตัวเองนิยมการบังคับตัวเองฝรั่งรุ่นก่อนคือครึ่งศตวรรษก่อนน่าดูมีความเป็นระเบียบมีการบังคับตัวเองนิยมความเป็นสุภาพบุรุษใครๆไม่ยอมเสียเกียรติของสุภาพบุรุษมันจึงน่าดูเราก็พอจะเอาอย่างเขาได้เราก็ควรจะเอาอย่างเขาได้เช
ที่มาเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนจนไม่มีเหลือก็ไม่ใช่ควรจะเอาอย่างแล้วถ้าบางทีเราจะต้องพูดกับเขาแล้วทีนี้จะต้องเถียงเขาอาจจะต้องสอนเขาคุณสมบัติของฝรั่งที่เคยเป็นที่นับถือของคนตะวันออกนี่ได้เสียหายสูญหายไปมากแล้วหันหน้าไปหาพระเจ้ากันใหม่เถอะพระเจ้าของศาสนาไหนก็ใช้ได้ถ้าเข้าใจถูกต้องนะล้วนแต่สอนให้บังคับตัวเองไม่ให้เห็นแก่ตนคนที่บังคับตัวเองไม่ได้ก็ต้องเห็นแก่ตนคือไม่ยอมทำตามบทบัญญัติของพระเจ้าเพราะมันรักกิเลสของตนพุทธศาสนาก็เหมือนกันมีธรรมะนะเป็นพระเจ้ามีพระธรรมนั่นเองเป็นพระเจ้ามีความหมายอย่างเดียวกันเลยแต่เขามันมีพระเจ้าอย่างบุคคลพูดอย่างบุคคลจนเสียหลักทางลอจิกจนเด็กๆก็ไม่ค่อยเชื่อส่วนเรานี่พูดพระเจ้าเป็นพระธรรมมีอำนาจเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนแล้วก็ลึกลับยิ่งกว่าคนนั้นจึงมีอำนาจยิ่งกว่าคน จึงเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้ว่าเป็นอะไรถ้า เป็นสิ่งที่คนที่ไม่เข้าถึงพระเจ้าก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าพระเจ้าหรือพระธรรมนี่เป็นอะไรนี่คนทำไมนี่มันอวดดีอะไรมันรู้ใช่หมด รู้เท่าที่ตัวคิดเอาเองมันก็ผิดหมดให้พระเจ้าเป็นคนให้พระเจ้าเป็นผีนี่ก็ไม่ได้คือไม่เป็นอะไรชนิดที่คนรู้จักมันอยู่มีศาสนาที่อธิบายพระเจ้าอย่างคนจึงตกหนักตกที่นั่งคับขันอย่างยิ่งคือคนสมัยนี้มันไม่เชื่อไม่ยอมรับตัวเองไปพูดให้พระเจ้าเป็นคนพระเจ้าต้องเป็นอำนาจอะไรอันหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนไม่เหมือนคนไม่เหมือนใครไม่เหมือนอะไรทั้งปวงก็เหมือนพระเจ้านั่นเองจะเป็นพระเจ้าอย่างในศาสนาคริสเตียนหรืออะไรก็ตามพระเจ้าอย่างในพุทธศาสนาคือพระธรรมก็ตามอย่าไปทำเล่นกับพระเจ้าก็ทำผิดก็มีเรื่องมีความวินาศนะมันเป็นกฎของธรรมชาติที่มีอยู่อย่างตายตัวนะคือพระเจ้าพอทำผิดมันก็ต้องเกิดความวินาศถ้าทำถูกมันเกิดความเจริญตามที่ต้องการจะได้แต่เสร็จแล้วมันไปสรุปรวมอยู่ที่การบังคับตัวอย่างเดียวที่เป็นหนทางให้สำเร็จจะต้องเป็นการบังคับตัวที่อยู่ในเทคนิคอย่างที่ว่านี่คือ4อย่างนี่พ่วงกันไปเรื่อยประกอบอยู่ในแฟกเตอร์4นี่เรื่อยไปแต่เรียกว่าการบังคับตัวนี่เป็นเรื่องที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าในกรณีไหนก็ต้องการในสิ่งนี้ให้คนบังคับตัวแล้วก็ทำตามที่พระเจ้าต้องการก็ไม่มีทางที่จะตกไปในความชั่วหรือความทุกข์นี่คนมันเห็นแก่กิเลสเห็นแก่เนื้อหนังเห็นแก่ความอร่อยก็ไม่เชื่อพระเจ้าไอ้โลกนี้ก็กำลังทรุดหนักลงไปในทางที่จะวินาศทำลายทรัพยากรคือสมบัติของพระเจ้าให้เร็วเกินไปแล้วก็จะมาแย่งชิงกันจะฆ่าฟันกันด้วยไอ้วัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งความอร่อยทางเนื้อหนังก็วินาศทั้งหมดนี่มันตรงกันข้ามกับคำสั่งของพระเจ้าเขาต้องการบังคับตัวเองให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องอย่างมีระเบียบไม่ต้องถึงกับว่าละโมบโลภลาภเอาแต่พอดีจะเป็นอยู่จะมีชีวิตเป็นอยู่เนี่ยให้มันพอดีนะครับกินดีอยู่ดีอาจจะเลยไปกินอยู่แต่พอดีนะถูกที่สุดแต่คนโง่ก็พูดกันไม่รู้เรื่องคนอ่อนแอมันก็ไม่เชื่อคนตะกละเห็นแก่ปากแก่ท้องมันก็ไม่เชื่อใหญ่เพราะกามารมณ์มันมีมากแบบทางปากก็มีทางตาก็มีทางหูก็มีทาง
อื่นๆก็มีลุ่มหลงในเรื่องอย่างนี้มันก็พูดกันไม่รู้เรื่องกับสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์หรือพระเจ้าหรือพระพุทธหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์อะไรต่างๆแล้วแต่ว่าศาสนาไหนจะใช้คำไหนเดี๋ยวนี้คุณก็มาบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมกันเป็นพระพุทธศาสนา มีพระธรรมนี่เป็นสิ่งที่เฉียบขาดเด็ดขาดเราก็ว่าเป็นพระเจ้ามีเจตนารมณ์ที่ทุกคนบังคับตัวเองให้อยู่ในร่องรอยของความถูกต้องมันก็สบายกันดีทุกคนยินดีที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยเดี๋ยวนี้เราส่วนตัวเราก็ยังไม่พอไม่ช่วยเหลือใครเห็นแก่ตัวไม่ยอมช่วยเหลือใครแล้วใครจะมาบังคับ ก็ไม่เอาทั้งนั้นนะตัวเองก็ไม่บังคับตัวเองระเบียบในกฎหมายอะไรก็บังคับก็พยายามจะบิดพลิ้วจะดิ้นให้ออกไปไม่รู้มันจะเป็นอะไรทีนี้เพราะมันจะเป็นมนุษย์ก็คงไม่ได้จะเป็นเทวดามันก็เป็นไม่ได้จะเป็นผีก็ไม่ใช่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่เชิงเพราะมันไม่อยู่ในร่องในรอยของมนุษย์มันเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่ก็ไม่ดีจนกลายเป็นเทวดาเป็นต้นก็เรียกว่าไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ไม่มีจิตใจสูงอย่างมนุษย์ไม่ช่วยกันสร้างสันติภาพให้ในโลกของมนุษย์ที่ไปถ่ายพืชพันธุ์ไว้ในลูกในหลานในเหลนก็ยิ่งเป็นกันใหญ่พูดกันไม่รู้เรื่องเป็นชั่วคนไปเลยเป็นโรคถ่ายติดต่อถ่ายบาปนี่ให้แก่การติดต่อไปเรื่อยในที่สุดโลกนี้ก็วินาศจริงแน่นอนเป็นมิจฉาสัญญีแล้วก็วินาศแน่นอนเพราะคนชนิดนี้ไม่มีระเบียบไม่มีการบังคับตัวเองแต่ว่าอย่าเชื่อว่าโลกมันจะต้องเป็นไปอย่างนี้โดยเด็ดขาดมันก็แล้วแต่มนุษย์ในโลกถ้ามนุษย์รู้ทันเปลี่ยนกันเสียทันไอ้โลกนี้มันก็ไม่วินาศเหมือนกันนี่กำลังเป็นยุคชนิดที่ลืมตัวเผลอตัวเป็นธาตุของวัตถุคือเนื้อหนังนี่มันก็กำลังแสดงให้เห็นว่ามันจะถลายลงไปในความล่มจมความวินาศเห็นแก่ตัวจัดกันทุกคน ก็จะฆ่ากันได้ง่ายๆอย่างตบยุ่งก็เขาเรียกว่าอย่างฆ่าสัตว์มิฆะสัญญีฆ่ากันได้อย่างนั้นก็อย่างฆ่าสัตว์ฆ่าปลาฆ่ายุงแต่ถ้าเผอิญมันเกิดทำนึกกันได้มาเปลี่ยนเป็นผู้บังคับตัวเองกันทั้งหมดแล้วก็โลกนี้ก็เปลี่ยนทันทีเป็นโลกของมนุษย์แล้วก็จะดีขึ้น เป็นโลกของพระศรีอานได้ทุกศาสนาสอนกันตรงๆกันที่ประหลาดที่ว่าในอนาคตมันจะมีบุคคลที่พิเศษขนาดพระพุทธเจ้าแต่ยังดีพิเศษกว่าพระพุทธเจ้าที่แล้วมาตรงที่สามารถทำให้มีความสมบูรณ์ทางวัตถุด้วยสำหรับพระพุทธเจ้าของเราในเวลานี้นั้นก็ต้องยอมรับนะว่าท่านไม่นิยมวัตถุท่านไม่ต้องการความสมบูรณ์ทางวัตถุเอาแต่ความพอดีแต่เขามีหวังกันว่าจะมีศาสนาที่จะมาข้างหน้าที่มีพระพุทธเจ้าชนิดที่สมบูรณ์ทั้งทางจิตใจทั้งทางวัตถุนี่ก็อาจจะเป็นได้ขอให้ทุกคนบังคับตัวเองอยู่ในร่องในรอยถ้าผลิตก็ผลิตเพื่อความพอเหมาะพอสมพอสะดวกสบายไม่ใช่มาสำหรับฆ่ากันหรือว่ามาบำรุงบำเรอกามารมณ์ของตัวเองไม่มีขอบเขตอย่างนี้อาจจะมีความสะดวกสบายทางวัตถุด้วยมีจิตใจที่พ้นจากกิเลสด้วย ก็เรียกว่า
มนุษย์เนี่ยจะสร้างโลกได้สร้างชนิดไหนก็ได้โดยกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างโลกก็ต้องสร้างผ่านทางมนุษย์ตัวกฎของธรรมชาตินี่มันก็เป็นกฎอยู่แล้วจะผ่านทางมนุษย์ที่มนุษย์จะทำลงไปอย่างไรไอ้โลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นจะเรียกมนุษย์สร้างโลกมันก็ถูกถ้ามนุษย์มันไม่เป็นมนุษย์มันก็ไม่สร้างเป็นโลกมนุษย์ได้มันเป็นอะไรไปก็ไม่รู้คือเป็นอันธพาลแต่ถ้ามนุษย์เป็นมนุษย์ดีจริงมีมนุษย์มีจิตใจสูงสมคำมนุษย์จริงก็สร้างโลกมนุษย์ที่น่าดูอย่าท้อแท้ว่าเราคนเดียวทำไม่ได้เราก็พูดไปสิให้เพื่อนฝูงของเรานิยมการบังคับตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยของมนุษย์มันก็จะมีมนุษย์ที่แท้จริงในโลกนี้มากขึ้นเดี๋ยวก็เป็นโลกมนุษย์ที่น่าดูมนุษย์เคลื่อนไหวไปตามหลักเกณฑ์ของความเป็นมนุษย์มีความถูกต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยบังคับตัวเองได้เนี่ยสำคัญนี่พรหมจรรย์มันก็จะแผ่ไพศาลครอบงำสากลจักรวาลให้เป็นสันติสุขนี่ผมนึกแล้วไม่มีเรื่องอะไรดีกว่าเรื่องนี้จึงเอามาพูดแล้วก็คิดแล้วก็เชื่อว่าพวกคุณทั้งหลายที่มาอยู่ที่นี่คงหวังที่จะได้อะไรที่ผมเห็นว่าดีที่สุดหรือที่ดีที่สุดจากผมแล้วผมก็ไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องนี้เรื่องที่จะช่วยเราตัวเองให้มันรอดแล้วก็ช่วยเพื่อนมนุษย์ให้รอดเป็นอันว่าโลกนี่มันรอดก็ขอร้องว่าอย่าคิดอย่างไม่ใช่มนุษย์ด้วยช่างหัวมันเอาแต่ได้ข่าวว่าเราจะเอาแต่ได้ของเราไม่กี่ปีเราก็ตายเดี๋ยวนี้เราก็จะเอาแต่ที่มันได้ข้างเราไว้เรื่อยเหมือนที่บางคนดูมันจะคิดอย่างนั้นเราอย่าไปเอาเขาเลยยังไงก็ยอมตายอย่างที่เป็นมนุษย์ดีกว่าที่ไม่ใช่มนุษย์แต่มันไม่ต้องตายมันไม่ถึงกับตายมันจะต้องแก้ปัญหาได้มันมีทางที่จะไม่ต้องตายนะแล้วก็มีประสบความสำเร็จตามสมควรนะนี่คือพรหมจรรย์มีสำหรับบุคคลผู้ยินดีในการบังคับตัวเองอย่างนี้เวลาก็พอหมดก็พอดีกับที่ฝนมันกำลังมาเราต้องยุติการบรรยายนี่ไว้เพียงแค่นี้ก่อน